การต้านตัวยาต้านเสื้อจุลินทรีย์เกิดขึ้นเมื่อเสื้อจุลินทรีย์ปรับตัวของมันเองเพื่อการมีชีวิตรอดจากยาต้านเสื้อที่ไส้ขาพวกมันวิวัฒนาการเหล่านี้สามารถเล็งให้เกิดขึ้นไว้ได้โดยการนำเสื้อยาต้านเสื้อยังบ่เหมาะสมทั้งในคนและในสัตว์เสื้อเหล่านี้เฮ็ดให้การปิ่นปัวพยาธิซุมเสื้อพบความยุ่งยากหลายขึ้นและระยะเวลานอนปิ่นปัวในห้องหมอแก่ยาวออกไปค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและอาจก้าวไปถึงการเสียชีวิตได้นี่แมนแผนกจุลินทรีย์วิทยาห้องหมอมโหสถในสปป.ลาวแผนกของพวกเราได้ทำการสืบค้นหาเสื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุของการซึมเสื้อในคนเจ็บและได้ทำการทดสอบว่ายาต้านเสื้อตัวใดที่ดีที่สุดในการปิ่นปัวพยาธิดังกล่าวพวกท่านส่วนใหญ่อาจบ่ฮู้ว่าเสื้อจุลินทรีย์ที่ต้านต่อยาต้านเสื้อนั้นเป็นแนวใดและสิทดสอบมันได้แนวใดดังนั้นพวกเราจะนำเสนอให้ทานเบิงโดยการนำไส้เสื้อจุลินทรีย์ที่มีชื่อว่าเซเรเทียมาเซซันที่ผลิตสารสีส้มนี่มันกับภูมิปลูกที่พวกเราวางแถบยาต้านเสื้อที่ใส่ในการทดสอบลงไปแถบดังกล่าวนี้เอิ้นว่าแถบ e-test แถบนี้บรรจุยาต้านเสื้อที่มีความเข้มข้นจากน้อยไปหาหลายซึ่งกระจายไปทั่วในกับภูมิปลูกอยู่ทางด้านซ้ายแมนเสื้อจุลินทรีย์ที่มีความหู้สึกไวต่อยาต้านเสื้อพวกเขาเห็นว่าเมื่อความเข้มข้นของยาต้านเสื้อเพิ่มขึ้นเส้นผ่าศูนย์กลางของเนื้อทีเปาวางอ้อมแถบยาก็เพิ่มขึ้นเส้นเดียวกันอยู่เบื้องขวามือแมนเสื้อจุลินทรีย์ที่ต้านต่อยาต้านเสื้อดังที่ทานเห็นเสื้อจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตอยู่ในขงเขตที่มีความเข้มข้นสูงสุดของยาต้านเสื้อซึ่งมันมีความเข้มข้นสูงกว่าร้อยเท่าของปริมาณยาต้านเสื้อที่ใช้ในการปิ่นปัวคนเจ็บในปัจจุบันนี้มีเสื้อจุลินทรีย์หลายชนิดที่ต้านต่อยาต้านเสื้อหลายๆตัวนี่แมนกับภูมิปลูกที่ใหญ่ขึ้นที่พวกเราสามารถวางแผ่นยาต้านเสื้อหลายๆชนิดลงไปแผ่นยาต้านเสื้อเหล่านี้บรรจุยาต้านเสื้อในปริมาณเข้มข้นที่กระจายไปทั่วในกับภูมิปลูกอยู่ทางด้านซ้ายแมนเสื้อจุลินทรีย์ที่มีความหู้สึกไวต่อยาต้านเสื้อเกือบทั้งหมดที่ทำการทดสอบซึ่งท่านสามารถเห็นขอบเขตที่ชัดเจนอยู่อ้อมๆแผ่นยายกเว้นหนึ่งตัวยาอยู่ด้านขวามือแมนเสื้อจุลินทรีย์ที่ต้านต่อยาต้านเสื้อหลายชนิดซึ่งเสื้อดังกล่าวสามารถเจริญเติบโตได้ในกับภูมิปลูกที่ทำการทดสอบยาต้านเสื้อหลายๆตัวพวกเราหวังว่าการนำเสนอครั้งนี้จะช่วยให้ทานเข้าใจเกี่ยวกับการต้านต่อยาต้านเสื้อจุลินทรีย์และเป็นอย่างยาต้านเสื้อจุลินทรีย์บางชนิดจึงบ่ได้ผลในการปิ่นปัวพยาธิซึมเสื้อที่มีสาเหตุมาจากเสื้อต้านต่อยายาต้านเสื้อจุลินทรีย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีจำกัดดังนั้นจงใช้อย่างระมัดระวัง